นี่ก็ยินดีด้วยกับผู้โชคดีทั้ง6ท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พอครับเรายังมีอีกหนึ่งเกมแต่ว่าขอเชิญ6ท่านลงก่อนเพราะว่าเราจะจับอีก6ท่านผู้โชคดีครับครับผมขอเสียงปรบมือทั้ง6ท่านด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับใจใจครับใจครับเอาก่อนเราให้บอกอะไรทูบีเอ็มหน่อยแล้วเอาไปทูบีเอ็มหน่อยครับก็เชิญลงเลยครับเชิญเลยครับเชิญแล้วเชิญแล้วมาพูดเกมที่2ดีกว่านะครับต่อเลยต่อเลยจับสื่อรักทางใจบายเควานั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ทูพีเอ็มของเราให้ทูพีเอ็มเป็นคนจับดีกว่าครับคนต่อหนึ่งต่อหนึ่งชื่อนะครับ두번째게임은이제멤버분들이직접제비뽑기를하시는거예요그래서여섯분들여섯명을뽑아주세요오케이มาเลยครับมาเลยครับอ่านเลยอ่านเลยเดี๋ยวให้ขยับไปตรงกลางเวทีดีกว่าข้างหลังจะได้เห็นชัดๆฝั่งนี้ฝั่งนี้คอยเสียงฝั่งนี้ด้วยดูเพียงงงนะเล่นอะไรเนี่ยดูเพียงงงอยู่ผู้โชคดีนะครับขอเชิญเลยครับคุณดวงกมลนะขึ้นมาบนเวทีนะครับพี่ทักษ์รัตนานันท์นะฮะคุณดวงกมลครับแล้วก็คุณวีระยารัตนาวอทีครับครับครับเชิญเลยครับคุณดวงกมลนะคุณวีระยาเชิญครับเอาเดี๋ยวคนที่3คนที่3มีแขกพิเศษนะครับขอนิชคุณเลยครับของผมนะครับคุณฟานราชาสุวรรณะพรหรือเปล่าอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับตรงกลางเลยคุณดวงกมลไม่มีนะครับคุณดวงกมลครับข้อที่1 2คุณหมดแล้วนะใช่ครับอ้าวคุณดวงกมลมาป่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับผู้โชคดีท่านที่2คุณวีระยาด้วยนะครับอยู่นะครับเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะครับผมนะฮะแล้วถัดมาเลยนะครับขอเชิญคุณอัชราครับคุณอัชราก๊อกมณีรัตน์ครับคุณอัชราครับคุณอัชราต้องมณีรัตน์นะครับขอเชิญบนเวทีเลยนะครับขึ้นมาเลยครับเชิญเลยครับแล้วมีใครมีใครถัดมาครับถัดมาผมใช้งานศิลปินอีกแล้วขอเชิญที่สกุลครับแล้วผมคุณวิสิตวิสิตวันวสิตนะครับวิสิตวันธนวสิตหรือเปล่าครับอยู่ไหมครับมีไหมครับเด็กบางไหลครับมีไหมคุณวิสิตนะครับวันวสินครับอยู่หรือเปล่าครับนะฮะแล้วก็ถัดมาเลยนะครับเหลืออีก3ท่านนะฮะอะไรฮะคุณพรพักครับคุณพรพักเกตราวณิชวัฒนาครับหรือเปล่าครับใช่ไหมครับคุณมอนมาก่อนนะคุณมาไหมฮะคุณโดมันที่มาผมจับใหม่นะครับจับใหม่นะครับเอาละครับขออีกหลายชื่อหนึ่งนะครับคุณนัทที่ดีครับบันเทอร์สูตรครับคุณนัทที่ดีครับคุณนัทที่ดี089183นะฮะคุณโดกระบอนทันไหมฮะคุณดวงมาครับเพราะฉะนั้นคุณนัทที่ดีไม่ทันแล้วนะครับคุณพรพักก็มาเรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะเอางี้แฟนๆ 2BM จะเขินอายทำไมจะเขินอายทำไมไม่อยู่ใกล้อยู่ทำไมมานี่มาใกล้ๆสิยืนตับหว่างเลยมาเชิญครับเชิญครับได้ทำไมเลือกเลยเลือกเลยแม่ไปหลบอยู่หลังโทรศัพท์ Oppo อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ครับพบไว้เฮ้ยเราเกิดวะเราเกิดวะกี่คนแล้วอ่ะ1 2 3 4 5เหลืออีกคนนึงครับเหลืออีก1นะครับเมื่อกี้จับใหม่ได้มั้ยครับหรือว่า
ไม่มีนะครับไม่มีครับงั้นเดี๋ยวจับใหม่จับใหม่จับใหม่เชิญเลยฮะเชิญเลยฮะมาเลยครับจับใหม่เลยฮะจับใหม่지금 나머지한분이안올라오셔가지고다시한번데뷔곡을할게요ขอเชิญคุณฮารุมิวาทานาเบะนะครับเป็นคนคุณฮารุมิครับคุณฮารุมิด้านนี้ใช่ไหมครับเชิญขึ้นมาเลยได้แล้วนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยฮะเอาล่ะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องเขินครับอยากอยู่ใกล้ๆ 2PM ไหมเราให้โอกาสคุณแล้วนะคืออะไรครับคืออะไรครับเขินแล้วครับยืนยืนใกล้ดีกว่าครับยืนใกล้ทูบีเอ็มดีกว่าเอาแหละกติกาว่าไงเลยกติกาสำหรับเกมนี้นะฮะง่ายมากนิดเดียวนะอย่างที่รู้กันว่าโทรศัพท์ป๊อปโป้มีระบบสะกดคำอย่างที่บอก K1 นะฮะและเกมนี้นะครับมีชื่อว่าเกมสื่อรักทันใจ by K1 นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนรับทราบกติกากันนะครับคือการส่ง SMS ครับโดยใช้ฟังก์ชันของ K1 เนี่ยแหละครับของมือถือ Oppo นะครับโดยที่เราจะมีโจทย์ให้คุณบอกรัก 2PM ใครที่สามารถส่งได้เร็วที่สุดนะครับเป็น2ท่านแรกก็จะได้รับรางวัลไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้นิชคุณเป็นคนบอกคำของเราดีกว่านะครับว่าจะให้ส่งว่าอะไรครับคีย์เวิร์ดนะครับเรามีพี่คนนึงก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับครับอ๋อคนญี่ปุ่นเหรอฮะคนไหนคนนี้ครับพี่คนนี้ครับเอาละฮะอย่างนั้นนี่จะคนเคลียร์แล้วกันนะครับเฮ้ยให้นี่จะคนทีมให้ไม่มีใครพูดภาษาญี่ปุ่นได้เลยนี่จะคนนะเอาไงช่วยกันพิมพ์เอาไงดีฮะช่วยกันพิมพ์ไหมก็จะพิมพ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ล่ามเราจัดการต้องตื่นนะเดี๋ยวนะเตรียมตัวให้ดีๆนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือ Oppo ขึ้นมาเลยหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาเอาละครับไม่ต้องกลัวครับคุณ B คุณ B พูดญี่ปุ่นได้โอ้โหคุณ B สุดยอดมากคุณ B พูดได้ประมาณ200ภาษานะครับคุณ B ฮะคุณ B เก่งมากนะคุณ B เหมือนคล้ายๆ Oppo นะ Oppo ก็มีแบบ dictionary อย่างนี้สามารถเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอบๆแป๊บนึงนะครับเอาละเอาละครับคีย์เวิร์ดของเรานะฮะฟังให้ดีฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวให้ดิสคุณบอกใช่ไหมฮะใช่ป่ะครับผมโอเคบอกเลยไหมครับนะให้นี่ให้ดิสคุณบอกเลยแล้วกันครับได้ครับบอกเลยครับการให้พิมพ์ข้อความนะครับ Follow your soul ตามหัวใจไปกรุงโซนะครับผมโอ้อย่ามัวแต่งงนะครับอย่างงนั่นเลยครับพี่นุ้ยเลยครับด่วนแต่ว่าFollow your soul Follow your soul นะครับมีญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับถ้าญี่ปุ่นผมว่าแค่ภาษาอังกฤษก็ได้พิมพ์ตามนี้เว้นวรรคด้วยนะเว้นวรรคด้วยนะติดการอ่านไม่ออกนะพิมพ์ตาม LED ที่ขึ้นอยู่เลยก็ได้ครับอย่างคนที่เร็วที่สุดนะครับสองหมายเลขสองหมายเลขสองหมายเลขทางผมมือสั่นอยู่ดูได้จากจอ LED ทั้งฝั่งนู้นนะครับพิมพ์เสร็จแล้วกดไปที่หมายเลข0809461524นะครับตอนนี้ทุกคนกำลังเข้มแข็งกับการพิมพ์มาก